เชิญเพื่อนจาก Facebook ส่วนตัวเข้าไปติดตามใน Facebook Fanpage ของเราทำยังไงนั้นตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น EP 2หนึ่งจะมาแนะนำตัวช่วยนะครับซึ่งตัวช่วยในที่นี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันตัวจัดการเพจ Facebook ข้อดีของเขาก็คือเวลาลูกค้าเราสอบถามเรามาเห็นได้ว่าเขามีการสอบถามเข้ามาเงี้ยนะครับซึ่งมันจะไว้ใช้สำหรับการติดต่อแล้วก็การเชิญเพื่อนต่างๆมันปุ่มอะไรต่างๆมันจะง่ายกว่าการที่เราไปเข้าที่ Facebook ส่วนตัวเราครับถ้า Facebook ส่วนตัวเราจะเข้าเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปที่ Facebook เราก่อนใช่มั้ยครับแล้วเราไปกดที่ขีดเราถึงจะไปที่เพจของเราก็คืออยู่ด้านล่างของโปรไฟล์เราตัวนี้ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเราเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกเลยครับออกไปก่อนเลยให้ทุกท่านนะครับไปที่ Play Store ครับแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตัวจัดการเพจ Facebook ตามนี้ครับสัญลักษณ์นะครับเขาก็จะเป็นรูปธงสีเหลืองๆเนี่ยครับตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยแล้วก็กดติดตั้งครับในระหว่างนี้ก็รอครับให้เขาติดตั้งจนเสร็จก่อนนะครับข้อดีของการมีตัวจัดการหน้าใน Facebook ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพจกี่เพจก็ตามเขาจะมารวมอยู่ในนี้นะครับแล้วเวลาเราถามตอบก็จะง่ายจะสะดวกเรานะครับสะดวกยังไงงั้นเดี๋ยวต้องรอดูในช่วงต่อไปนะครับในระหว่างนี้ก็รอให้แอปมันติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเปิดขึ้นมาเลยครับกดเปิดรอสักครู่นะครับเขาจะทำการเช็คว่าคุณใช้ Facebook ตัวไหนเพื่อจะมาควบคุมในเพจการจัดการตัวนี้เขาก็จะถามนะครับดำเนินการต่อในชื่อครูหนึ่งสอนดีตัวนี้ก็คือ Facebook ของเราเองนี่แหละเราจะดำเนินการต่อด้วย Facebook ชื่อนี้ไหมถ้าเราโอเคแล้วก็กดไปเลยครับมาแล้วครับเราก็จะเห็นเพจของเรานะครับหน้าตาของมันเนี่ยจะแตกต่างกับเวลาที่เราใช้ผ่าน Facebook นะครับก็คือสะดวกขึ้นเลื่อนดูเลยครับเห็นไหมครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือคนกดถูกใจเพจเรากี่คนแล้วนะครับตรงนี้เราจะเชิญเพื่อนให้มาถูกใจเพจเราเพื่อนเราในที่นี้ก็คือคนที่ติดตาม Facebook ส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับเราอยากจะเชิญเข้ามาเราก็กดตรงนี้ครับคำว่าเชิญเพื่อนนะครับกดเข้าไปนะครับเรามีเพื่อนกี่คนแล้วก็กดเชิญครับอย่างเช่นนะครับหนึ่งยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็กดเชิญอย่างเงี้ยครับกดเชิญนะครับกดเชิญนะครับเนี่ยครับเพียงนี้เองครับอันนี้เราก็เชิญไปแล้วส่วนเขาจะมาติดตามหรือไม่อันนั้นก็แล้วแต่เพื่อเราว่าเขาจะยอมรับที่จะมาติดตามเราหรือเปล่านั้นงั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ